หลังจากที่ปุ๊กเปิดคอร์ส Healthy Bakery หรือคอร์สสุขภาพไปนะคะเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะทีนี้หลังจากเปิดไปเนี่ยก็เลยมีคำถามเนี่ยว่าถ้าเราอยู่ในโหมดดูแลสุขภาพเนี่ยเราก็อยากจะกินขนมที่มีน้ำตาลต่ำหรือว่าเป็นน้ำตาลที่สามารถเอามากินแล้วแบบว่าไม่มีผลกระทบต่อค่าอินซูลินหรือสุขภาพหรือในท่านที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเราควรจะใช้น้ำตาลอะไรแทนน้ำตาลทรายธรรมดาเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะปุ๊กแนะนำ3ตัวค่ะน้ำตาลทั้ง3ตัวนี้นะคะที่ปูจะแนะนำนะคะก็จะมีน้ำตาลดอกมะพร้าวน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยและน้ำตาลอิลิทิเทลค่ะทีนี้คุณรู้ไหมคะว่าน้ำตาลทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติแตกต่างกันยังไงขอเริ่มจากน้ำตาลดอกมะพร้าวนะคะเจ้าน้ำตาลดอกมะพร้าวเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นน้ำตาลที่มีค่า GI ต่ำมวลเนื้อของมันเนี่ยแทบจะเทียบเท่ากับน้ำตาลทรายธรรมดาเลยนะคะซึ่งมันก็เหมาะแล้วล่ะค่ะที่จะเอามาใช้ทดแทนในน้ำตาลทรายธรรมดาแต่มันมีค่า GI ต่ำก็จริงนะคะอยู่ประมาณสัก35เนี่ยนะคะแต่ไม่ได้เหมาะกับผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานนะคะเนื่องจากตัวนี้เนี่ยมันยังมีค่าคาร์โบไฮเดรตและแคลอรี่ที่สูงอยู่นะคะซึ่งเวลาใช้เนี่ยก็ควรจะใช้ด้วยความระมัดระวังแต่สำหรับผู้ที่แบบว่าอยากดูแลสุขภาพเฉยๆแล้วอยากใช้น้ำตาลที่มี GI ต่ำคุณใช้ได้ค่ะแต่ผู้ป่วยเบาหวานอันนี้ปูไม่แนะนำนะคะแต่ข้อดีของน้ำตาลดอกมะพร้าวคืออะไรรู้ไหมคะก็คือมันมีมวลน้ำหนักของมันนะคะเทียบเท่ากับน้ำตาลทรายธรรมดาปกติเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเอาเข้ามาแทนค่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าความหวานหรือน้ำหนักเนี่ยคุณแทนได้เทียบเท่ากับน้ำตาลปกติเลยค่ะซึ่งมันเหมาะกับขนมที่แบบว่าต้องการมีรสชาติที่มีความหอมอยู่เพราะว่าเจ้าน้ำตาลดอกมะพร้าวเนี่ยมันจะมีความหอมของกลิ่นคาราเมลอยู่ด้วยค่ะน้ำตาลอันที่2ที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยค่ะทำมาจากดอกหล่อหั่งกล้วยซึ่งแบบมีต้นกำเนิดในประเทศจีนนี่แหละเราก็เอาสารสกัดความหวานของมันเนี่ยออกมาใช้แล้วถามว่าค่า GI ของมันเท่ากับเท่าไหร่เป็น0ค่ะซึ่งแน่นอนว่าไม่มีผลกระทบต่อค่าอินซูลินเลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานคุณทานได้ค่ะแต่ก็ต้องทานในปริมาณที่น้อยนะคะคุณสมบัติของมันมีค่า GI ต่ำก็จริงแต่เวลาที่คุณนำมาใช้ในเบเกอรี่เนี่ยนะคะคุณต้องใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่ามันมีความหวานมากกว่าน้ำตาลปกติค่ะส่วนเนื้อสัมผัสของมันก็ใกล้เคียงกับน้ำตาลทรายธรรมดานี่แหละค่ะสมมติว่าน้ำตาลธรรมดาต้องใส่60กรัมอันนี้คุณอาจจะใส่แค่30-40กรัมเท่านั้นก็พอแล้วนะคะเจ้าน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยเนี่ยค่ะเป็นน้ำตาลที่ค่อนข้างมีราคาสูงมากเลยถ้าคุณจะใช้ทำในเบเกอรี่คุณก็ต้องคำนวณต้นทุนนะคะน้ำตาลอย่างสุดท้ายนะคะคือน้ำตาลอิลิทิเทลค่ะน้ำตาลตัวนี้มีค่า GI เป็น0เช่นกันแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานก็สามารถใช้น้ำตาลทดแทนตัวนี้ได้ค่ะแล้วก็น้ำตาลตัวนี้นะคะมีความหวานแค่ 60-70% ของน้ำตาลทรายธรรมดาเท่านั้นเองนะคะที่มาของมันนะคะมันเกิดจากการหมักน้ำตาลกลูโคสด้วยจุลินทรีย์บางชนิดค่ะเนื้อสัมผัสของเจ้าน้ำตาลอิลิทิเทลเนี่ยค่ะมันจะเป็นเกล็ดขาวๆเล็กๆค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเอาไปใส่ในขนมเบเกอรี่บางชนิดเนี่ยคุณอาจจะต้องคำนวณดีๆนะคะอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องใช้มากกว่าน้ำตาลทรายปกติประมาณสัก 1.5 เท่าของน้ำตาลทรายปกติอะค่ะมันอาจจะมีติดขมนิดๆค่ะถ้าคุณกลบด้วยกลิ่นต่างๆกลิ่นวานิลาหรือว่าอาจจะมีซินนามอนในขนมของคุณนั้นคุณก็สามารถกลบความขมตรงนี้ไปได้ค่ะข้อดีอีกข้อของน้ำตาลอิลิทิเทลนะคะมันสามารถควบคุมความชื้นในเบเกอรี่ของเราให้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนื้อขนมของเราเนี่ยมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอค่ะเพราะฉะนั้นน้ำตาลต่างๆที่ปุ๊กพูดมา3อันนี้คุณสามารถเอามาใช้แทนในสูตรเบเกอรี่ของคุณได้ทุกสูตรเลยค่ะขอเน้นย้ำสำหรับผู้เป็นเบาหวานนะคะน้ำตาลตัวแรกน้ำตาลดอกมะพร้าวคุณไม่เหมาะสมนะคะถ้าคุณเป็นเบาหวานส่วนน้ำตาลอีก2ตัวอิลิทิเทลและน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยคนเป็นเบาหวานคุณสามารถรับประทานได้ค่ะแต่ในส่วนผสมของเบเกอรี่ของคุณมันก็ยังมีส่วนผสมอื่นๆอีกนะคะก็ขอให้รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ดูแคลอรี่ด้วยนะคะแล้วคุณก็จะมีสุขภาพดีอย่างมีคุณภาพค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องเรานะคะสาระดีๆแบบนี้มีให้ที่ช่องฟู้ดเด็ดค่ะ